ดิฉันอาจารย์เมสธิดาวันใจอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะสำหรับรายวิชานี้นะคะมีชื่อว่าวิชาภาษาและวัฒนธรรมค่ะซึ่งในรายวิชานี้นะคะเราจะมาศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมภาษาที่ใช้ในบริบทต่างๆในแต่ละสังคมและวัฒนธรรมค่ะรวมถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพด้วยค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในรายวิชานี้คือ 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม 2.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม 3. นักศึกษาสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งบทเรียนในรายวิชานี้นะคะจะประกอบไปด้วย3หัวข้อค่ะสัปดาห์ที่1ที่เราจะเรียนนะคะคือ The Relationship Between Language and Cultureสัปดาห์ที่2ค่ะ Understanding Cultural Differences และสัปดาห์ที่3สัปดาห์สุดท้ายนะคะคือ Cross Cultural Communication ค่ะและเนื้อหาในแต่ละบทนะคะจะมีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักซึ่งนักศึกษาท่านใดสนใจที่จะเรียนรู้และศึกษาในรายวิชานี้นะคะควรจะมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษมาบ้างค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะมีแบบฝึกหัดและข้อสอบที่นักศึกษาจะต้องทำในแต่ละบทด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในรายวิชานี้นะคะนักศึกษาแต่ละคนจะต้องเข้าไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนในรายวิชานี้ก่อนค่ะ